ไก่พันไข่ไปชมไก่มันครับโอ้มีไข่มันครับไข่คู่มือป่ะครับมันสิออกได้บ้านนี่ให้ได้ละบ้านบอกโอ้ยพี่น้องครับใกล้ไปดอกแล้วครับบ้านสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เกษตรอีสานคนรักป่านะครับที่ถ้าพี่น้องมาเยี่ยมชมโขกน้องหน้าสวยๆอีกแห่งหนึ่งครับครับที่ปัจจุบันค่ำคังนะครับตำบลค่ำคังอำเภอเดียวดงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเป็นสวนของเจ้าพ่อครับเจ้าของสวนมั้งครับผมสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวกับพี่น้องให้หน่อยครับค่ะชื่อนิดค่ะชื่อตำบลห้องคางค่ะอำเภอเดือดอุดมจังหวัดอุบลครับผมเฮ็ดมาได้ยังปีแล้วครับโขกน้องหน้าโขกน้องหน้าตัวนี้เริ่มเสร็จเดือนปีหนึ่งเนาะโอ้ปลูกหลากหลายครับผมเดี๋ยวจะให้ผ้าให้น้องนิดเพิ่นผ้ายางส้มในสวนนะครับว่าคนปลูกยังแน่นะครับพื้นที่ยังนี่จักไรครับ3ไร3ไรขุดเป็นสระเหรอครับพ่อครับมีสระ2ห้องสระนี่ของ2ห้องค่ะอ๋อจะเป็นคล้ายๆของใส่ไก่ทั้งด้านนอกเนาะในสวนเนี่ยเขาก็ปลูกหลากหลายนะครับจะเป็นพวกกล้วยเนาะม่วงครับในสาเขาเลี้ยงปลาน้ำอยู่ไหมครับเป็นปลาประเภทไหนอ๋อผสมกันเลยปลากินพืชต้องจะมีผักตบนะครับในสาเพื่อนครับหลายครับผมปีข้างปีก็เป็นเพียงหน่อยมองพักผ่อนมันครับกำลังตาเขาเต็มเลยครับที่เขาเพิ่งเลี้ยวอันนั้นอัดฟังกำลังเมียนอยู่ครับเนี่ยกำลังอัดฟังโอ้ครับเป็นอัดฟังไว้ให้งัวเนาะเพราะว่ายนีเห็นเลี้ยงงัวนั่นมันบ่ครับมีงัวจักเบิดจักโตแปดตัวเบิดหลากหลายหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมบรรยากาศในสวนเพื่อนนะครับโอ้น้องหน้าไปทางไหนระบาดมีติเขาแต่พี่เนาะปีนิงเนาะมันติดสุขมากเลยเนาะต้นมักซีดากับมีแบบม่วงมะม่วงแก้วขมิ้นเนาะตัวนี้เนาะข้าวหวานเหรอครับเนี่ยโอ้โหปลูกใส่ปลอกเป็นยังเพิ่นคือปลูกรู้ได้ไงกันบ่อ๋อนี่ครับเพิ่นปลูกใส่ในปลอกนะครับต้นใหม่เพิ่นกะโอ้พี่ครับมันหลีพี่ผมยังไม่เห็นผ่านหอมเนาะอ๋อเพิ่นจะให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงเหรอครับนี่ครับมันปลูกใส่กับกล้วยด้วยครับสีดาสลับไปนำอ๋อสุดเลยครับขนาดนี้ต้นใหม่ก็กำลังง่ายนะครับเนาะปลูกปีแรกปลูกพักตบอย่างที่หลายครับเลยพักตบนะครับตบพอคุณว่าจะเอาไอ้ผมหอมใหม่นะครับครับจะถามนายก่อนนะตัวนี้เนาะดินมันเป็นดินสาจงใหม่เนาะโอเคเนาะเอามาใส่น้ำปลวกเงาใหม่เนาะปลวกเงากล้วยเงายั้งมาเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็จะเน่าเป็นปุ๋ยอีกม่วง
นี่ใหม่ปลาน้ำมาครับเนี่ยโอ้มีใหม่ปลาเนาะนะครับจะเป็นออกแสงแดดอ๋อครับก็จะมีรักการนะครับผมทั้งทีก็เป็นสวนพักเนาะเนี่ยมันกำลังปลูกเนาะนะครับดินตัวนี้มันเป็นดินแบบดินคู่สาเนาะดินเหนียวครับมันเป็นก่อนนะครับต้องปรับปรุงจังหน่อยนะครับแล้วจะพาไปน้องเบื้องส่วนใหม่ปลาครับทางนี้คนเจมี่ไม้ป่าปีนึงเนาะเป็นปลวกยางหน้านะครับเนาะผสมกันยางหน้ามะขามม่วงครับนะครับเลี้ยงพื้นที่ปลูกปลาเพื่อนเสือเฮ็ดมาใส่หรือบ่เนี่ยใช่แล้วค่ะถ้าเป็นกระต้อนที่ตาหัวเจ้าหน่อยก็จะกินเฮ็ดแล้วนะครับผมนะครับยางหน้าปีหนึ่งก็ถือว่าใหญ่ครับถือว่าต้นใหญ่ครับโอ้เพิ่นหน้าแรงก็ฮดน้ำให้นำบ่ครับเนี่ยต้องซ้อนน้ำเพิ่นสิเอาเฟืองมาคุ้มบ่เนี่ยครับย้ำนะไปคุ้มเฟืองบ่โอ้พักตบเลยเนาะอู้พักตบเพิ่นหลายเลยครับต้นนี้เลยต้นยังเนี่ยมาหอกกันนี่ตัวนี้เป็นใหม่ใหม่ตัวนี้มันจะมีราคาเลยครับใหม่ตัวนี้หอกกันนี่เป็นใหม่ที่เขามาเฮ็ดพวกกีตาร์พวกนี้ครับเป็นใหม่ตัวนี้ต่อไปใหม่ซุ้มนี่เลยสิถ้าผีก็มีพยุงก็มีโอ้หลายอย่างนะครับโอ้อีกสองสามปีมองนี้เป็นปลาเฮ็ดเลยแล้วครับจะหลากหลายคือจังได๋คืออย่างมาเฮ็ดโขงน้องน่ะโอ้ปกติมันก็สอบเฮ็ดเกษตรอยู่แล้วนะคะบ่ครับมันมีโครงการเข้ามาแม่เพิ่นสิไปร่วมโครงการครับเอ้ยมาเฮ็ดน้ําเพิ่นเนี่ยค่ะซอยเพิ่นเฮ็ดยามเวลาว่างนําเฮ็ดมาปีนึงเป็นยังไงบ้านนี่ผลตอบมากอยู่เนาะค่ะมันทยอยปลูกเรื่อยๆต้นใหม่นี่มันก็เอามาลงอยู่เรื่อยๆค่ะมันอันไหนมันบ่ให้เต็มก็เพิ่มไปเรื่อยๆเฮาซื้อมาบ่ครับต้นใหม่คือเป็นตอนรวมโครงการน่ะมันมีแต่อยู่ค่ะการเอาไปซื้อเติมเองนํานะครับมันก็มีพวกอุปกรณ์แต่มันคุณมีครับผมเพิ่งเริ่มปีนึงนะครับกําลังเป็นรูปเป็นหลักนะครับผักตบเพิ่นนี่แหละครับกล้วยเพิ่นกําลังจะออกเครือโอ้ผักตบไม่หลายเนาะมีทั่วไปเลยครับมะขามส่วนนี้ปลูกต้นยังแน่นมีสีดาผสมประสานคำปอมก็มีอันนี้ตัวนี้ยังเนี่ยพวกเชอรี่อีสานนะคะบ่ครับมันมีหน่วยละหน่วยเบิดละค่ะมันเบิดกินหลายรอบละค่ะโอ้ยผมมากว่าท่านครับเลยบ่ได้ซิมเลยเคยเห็นในกันเชอรี่มันเป็นยังไงเคยเห็นต้นมันนี่ก็ซิดาจะมีสระ2สระนะครับแล้วก็เป็นคลองสายไกลพร้อมนะครับไปจะให้พาไปชมทั้งผลไปเบิ่งของหมอกมันครับกระดับเหลียงก็ว่าได้ฮะปลูกกระท่อมอีกกระท่อมผมไปส่วนใดก็เจอเบิดครับกระท่อมนี่กำลังนิยมกันฮะบ่นี่ครับพี่น้องส่วนกระท่อมครับผมถ้าคุณเมื่อกี้เอื่นมาใส่ครับอาดเฟืองกระท่อมกระท่อมเพิ่งปลูกปีนี้กันเนาะนี่มีพุทราด้วย
พันยังครับเนี่ยตามรถบ่อืมเดี๋ยวก็เป็นหน่วยปลูกผสมผสานกันครับถมกระถมนี่เอาไปทดลองใส่บ้างหรือเปล่ายังไม่ให้เด็กเก็บไปลองบ่เอาไปลองมีเดี๋ยวผมมาลองก่อนนะคะลงจากใบเออแสบอยู่ค่ะยังกินนี้แฮงมันปลอดสารเนาะอืมนี่ครับโอ้ผมปลูกหลายต้นนี่ตัวนี่กระถมมันนะสิเอามาใส่ไก่แดงเอามาตำผักไตเลยกระถมกานแดงครับผมอืมกำลังโอ้ยาปลูกงาป่ะครับเนี่ยอืมนี่ครับเพิ่นก็ปลูกง่ายนะครับเพิ่นเนี่ยสังเกตว่าตามเงากระท่อมนี่มีชิมีแต่ผักตบเลยครับอืมเพิ่นเอามาใส่ไว้สุดทีเลยนะครับต้นกระท่อมไปได้บ่ทั้งคนได้อยู่ค่ะไปไปชมงัวมันครับอืมเฮาเลี้ยงสัตว์อีหยังแน่นอกจากงัวอยู่นี่เลี้ยงหยังแน่ไก่ไข่ไก่บ่เออไปเบิ่งไก่นําใส่ใส่ขอไก่ใส่เบิ่งนําครับอึ๊บโอ้นี่ครับมาชมเบิ่งงัวกันครับปึ๊ดนี่ครับโอ้มีแต่เมย์ใหญ่นี่ครับงัวกันขีมที่หลายเลยครับบ่ได้เอาไปใส่เทือบ่เนี่ยบ่โอ้ยต้นทิพย์ต้นแดงเลยครับโอ้ส่วนที่ลงหน้าเขาจะเอาออกเนาะแต่ว่าหลายแห่งครับนี่เบิด8ตัวสองขอกพี่ฟังพี่อีกหัวงามครับหัวงามเขาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงแบบคุ้นมาครับเนี่ยแบบให้โอให้เฟื่องให้ยังมันอืมครับครับปิดทีไก่แผนจะเฮ็ดต่ออีกค่ะว่าจะเอามาเลี้ยงดูนี่บ่โต๊ะตัวที่พุ่งราคาไว้นี่บ่อืมครับตอนนี้เอามาลองเลี้ยงที่โต๊ะมันใหญ่เลยนะครับแม่นครับอืมนี่ครับคอไก่เพิ่นก็เฮ็ดง่ายๆนะครับพี่น้องโอ้นี่บ่ครับไก่พันไข่ไปชมไก่มันครับนี่ครับโอ้พี่ไข่มันครับมันไข่คู่มือป่ะครับเนี่ยเอาออกมาสิออกก็ได้บ้านเนี่ยนี่ได้ละบ้านบ่ทําไงมาตอนครับโอ้ยพี่น้องครับใกล้ไปดอกแล้วครับบ้านนี่ครับกันครับกินผักอืมเฮามีอาหารเสริมยังมันนี่ครับนอกจากผักบอกนี่เรื่องเนื้อแดงน้ำบอลเนี่ยนะครับเนื้อแดงเหลืองนะแม่บอกครับเคยเอามาให้มันกินหรือบอกเอามาจนรอบที่แดงมันจะกินอยู่แต่ว่ามันเคยกินเมื่อมันกินดีมันต้องเอาผสมห้ำมันให้น้ำเยอะหน่อยนะครับครับผมเยอะหน่อยนะครับพี่น้องไก่เพิ่นมีตัวงามนะครับกินผักแสดงว่าอยู่ในสื่อไข่เทือนะครับเนาะมีไข่ห่อได้ขายป่ะครับเนี่ยแม่ค่ะจิ๊กตัวขายโอ้ตัดอร่อยสาวขายขายหน่อยตัดอร่อยที่นี่พวกอาหาร
ครับซ้ํานี่ตะเลียตัวพี่น้องกันได้ขายครับตัวนี้โอ้ขย้อนเพิ่นสิขยายเนาะตัวนี้ก็สิขยายเรียงกันเนาะขยายเองนี่โครงการเพิ่นคือเพิ่นจะผมจะมีเฮ็ดของอ๋อสิขอกเฟืองตัวนั้นดิบ้านเก่าครับอ๋อของใกล้บ้านเก่าอืมใกล้บ้านนี่ครับอืมใส่ที่คุ้มค่าแห้งครับเอ้าถ้าพี่น้องเฮาสนใจอยากมาขอคำแนะนำนะครับมีช่องทางในการติดต่อบ่ครับค่ะจะเป็นทาง Facebook นะคะคือนิกเนมมีภาษาอังกฤษค่ะผมหรือว่าเบอร์โทรค่ะครับ0881180039ค่ะอืมมาได้คู่มือเนาะค่ะติดต่อมาค่ะถ้าว่างมาได้ค่ะโอเคครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับถ้าพี่ได้พี่น้องผ่านมาทางบ้านค่ำคังนะครับเนาะแวะมาได้นะครับบ้านเพิ่นก็อยู่ติดถนนเส้นไปทางไอ้ค่ำคังหน้าโพนะครับก็แวะมาเยี่ยมน้ำหนองเพิ่นได้นะครับหรือว่าเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นคนหลุนใหม่นะครับที่ออกมาเฮ็ดโพน้องหน้านะครับก็คือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับและจะประสบผลสำเร็จโอเคครับมื้อนี้ขอบคุณตรงนี้ได้หลายครับแล้วบอกจะบอกไปที่ละ โอ้มากครับพี่น้องครับฟ้ามันครับกำลังโอ้ยต้องไงอยู่ตัวนี้เอามันบ่ออกบ่ตัวนี้บ่ได้ออกมาอย่างบ่นึกว่าเป็นบ่อปลาธรรมชาติได้นี่ตะโพกไปให้บ่ตัวนี้เบิ่งจะหกยังไงบอกมันยังเหลือมันบอกนี่เป็นเงยบอกใส่ซ่อนให้ดีไหมครับเมื่อวานเฮ็ดครับเออ